นะครับเรื่องวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของ Matrix นะครับเราได้เคยได้ยินคำนี้ไหม Matrix เคยดูหนังป่ะMatrix นะครับ Matrix วันนี้เราจะเรียนเรื่องของ Matrix นะครับโอ้นะครับในเรื่องของ Matrix นะครับMatrix เนี่ยก็เขียนได้ในคณิตศาสตร์นะครับ Mathematics นะครับ Matrix เนี่ยจะเป็นเอกพจน์เอกพจน์ก็คือเป็นแค่เอกพจน์รู้จักใช่ไหม Singular นะครับก็คือเป็นแค่ Matrix เดียวเขาจะเรียกเป็น Matrix นะครับแต่ถ้าเป็น Poirot ก็คือเป็นหลายๆ Matrixหลายๆแมทริกซ์เราจะภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเขียนเป็นแมทริกซ์สะกดอย่างนี้ความหมายเหมือนกันนะ CES นะครับแมทริกซ์ถ้าแบบอันนี้คือแมทริกซ์เดียวๆตัวเดียวแต่ถ้าแมทริกซ์หลายตัวครับก็ใช้เป็นแมทริกซ์อันนี้นะครับMatrix คืออะไรนะครับ Matrix ก็เป็นชนิดเป็นชนิดของข้อมูลประเภทหนึ่งนะครับที่เรียงตัวแบบ Array Array ก็คือเรียงตัวแบบเป็นก้อนๆ นะครับเป็น Array แบบสี่เหลี่ยมเรียงตัวแบบ Array นะครับสี่เหลี่ยมในนั้นก็จะประกอบด้วยตัวเลขต่างๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือเป็น expression นะครับซึ่งเวลาเรียนนะครับเขาจะเรียงเป็น row ก็คือเป็นแถวกับเป็น column นะเรียงตัวแบบเป็นแถวแล้วก็เป็น column นะครับ row and column ลักษณะของ matrix หน้าตาคือจินตนาการของอันนี้ครับ Rectangular Array ก็คือจะเป็น Array แบบรู้จัก Array ไหมArray เวลามันเรียงตัวครับมันก็จะเรียงแบบเป็นแบบนี้ X1 X2 X3 X4 เงี้ยมันจะเรียงเป็นแบบสี่เหลี่ยมเรียงเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับชนิดของภายในก็คือเป็นจำนวนตัวเลขนะตัวเลขต่างๆแถวกะหลักในการเรียงแถวกะหลักอ่ะก็ถ้าเป็นแนวนอนแนวนอนเงี้ยเขาเรียกโลก็คือแถวที่1แถวที่2ถ้าข้างบนข้างบนก็จะเรียกเป็นคอลัมน์นะครับข้างบนก็คือคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2โอ้สีคอลัมน์ที่1แล้วก็คอลัมน์ที่2นะมีปากกาสีนี้ได้นะคอลัมน์ที่1แล้วก็คอลัมน์ที่2นะครับในการเรียงถ้าเป็นแนวนอนเขาจะเรียกเป็นแถวแนวตั้งเขาจะเรียกเป็นหลักนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยของแมทริกซ์ครับจะมีสัญลักษณ์ก็คือแถวคูณหลักก็คือ n คูณกับ m จำได้ไหมตัวแรกก็คือแถวตัวหลังก็คือหลักคือจำนวนเช่นอันเนี้ยคือเท่าไหร่2แถว2หลักอันนี้มองออกไหม2แถวก็คือแถวที่1แถวที่2มี2หลักเขาจะเรียกเขียนเป็นแมทริกซ์ขนาด2คูณ2ก็คือแถวคูณกับหลักนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูโอเปอเรชั่นนะครับโอเปอเรชั่นริทแมทริกซ์นะครับ operation with matrix หน้าตาของ matrix อะครับเวลาเราเขียนจะหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือ a นะครับมันจะมี i กับ j ก็คือแถวกะหลักแถวคูณกะหลักนะครับเป็น matrix อันนี้แถวคูณหลักนะครับ a i กับ j นะครับถ้าเขียนเป็นก้อนใหญ่คือเป็นอันเนี้ยอันนี้คือจำตัวเลขของแถวตัวแรกนะแถวที่1หลักที่1 1 1อ่ะนะอันนี้เป็นแถวที่1หลักที่2
แถวที่1หลักที่3นะครับไปเรื่อยๆไปจนถึงแถวที่1หลักที่ n นะครับอันนี้ก็แถวที่2หลักที่1แถวที่2หลักที่2แถวที่2หลักที่3ไปเรื่อยๆไปจนถึงแถวที่2หลักที่ n แถวที่3หลักที่1นะครับแถวที่3หลักที่2แถวที่3หลักที่3ไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่3หลักที่ n นะครับอันนี้ก็ไปแถวที่ m หลักที่1แถวที่ m หลักที่2แถวที่ m นะครับหลักที่3แถวที่ m หลักที่ n นะครับอันนี้คือแมทริกซ์หน้าตาของแมทริกซ์ถ้าเขียนเป็นสมการตัวแปรครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแมทริกซ์เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในนี้เขียนเป็น m คูณ n ขอ n m ขึ้นมาก่อน m คูณ n นะครับแต่ที่จริงก็ไม่มีผลเลยนะสลับกันได้นะแล้วแต่ให้เราจำง่ายสุดนะให้เราจำแค่ตัวแรกเนี่ยคือแถวพอตัวที่2เนี่ยคือหลักแถวก็หลักแถวคือแนวนอนแนวตั้งอันนี้คือหลักแถวคูณหลักเราจำแค่ว่าแถวคูณหลักจะ m คูณ n หรือ n คูณ m ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสมาชิกของ m m คูณ n ในเชิงทฤษฎีนะตัว i กับ j นะครับเขาเรียกเป็น element ของจำนวนถ้าอาจารย์ก็เขียนว่า i ในที่นี้ครับจะแทนจำนวนของแถว i คือแทนจำนวนของแถวโอเคนะซึ่งจำนวนของแถวในที่นี้ก็คือตัว m นะครับส่วนตัว j ก็คือแทนจำนวนของคอลัมน์นะครับจำนวนของคอลัมน์ซึ่งก็คือตัว n โอเคนะตัวแรกเนี่ย i คือเป็นแถวแถวที่1แถวที่1หลักที่1เขียนตัวย่อนะอันนี้ r 1ก็คือแถวที่1หลักที่1หลักที่1คืออันนี้งงป่ะอันเนี้ยแถวที่2หลักที่1เวลาเราเรียงอ่ะนะถ้าอันนี้ก็เป็นแถวที่2ก็เป็นหลักที่เท่าไหร่หลักที่2ไปเรื่อยๆโอเคนะนี่คือวิธีการดูแถวแล้วก็ดูหลักนะครับเมตริกมีกี่แบบเมตริกแบบแรกเนี่ยที่เราต้องรู้จักก็คือเขาเรียกเป็น square matrix ก็คือเป็นเมตริกสี่เหลี่ยมนะครับเรียก square matrix เมตริกสี่เหลี่ยมคือเป็น m จะเท่ากับ n ก็คือแถวเท่ากับหลักนะแถวเท่ากับหลักเช่น a 1 1 a 1 2 a 2 1 a 2 2แบบนี้เป็น square matrix ก็คืออันนี้กี่แถวกี่หลัก2คูณ2ถ้าเป็นแถวกับหลักเท่ากันคำภาษาอังกฤษจะเรียกเป็น square matrix ถ้า3คูณ3ก็จะเป็น a 1 1 a 1 2 a 1 3A21 A22 A23 A31 A32 แล้วก็ A33 แบบนี้เป็นเมตริกขนาดเท่าไหร่นะครับเมตริกขนาด3คูณ3แบบนี้ครับอันนี้จะเรียกเป็น square matrix นะครับตัวอย่างนะครับข้อที่1equality นะครับคือความเท่ากันของแมทริกซ์ของแมทริกซ์กำหนดให้ a เนี่ยเท่ากับ1 2 3 4อันนี้เป็นแมทริกซ์ขนาดเท่าไหร่2คูณ2นะครับ b ให้เท่ากับ a b c dนี่ก็แมตริกขนาด2คูณ2
คำถามอยากจะรู้ว่า A B C D มีค่าเท่ากับเท่าไหร่4ค่าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นี่คือโจทย์ทำไงมีค่าเท่าไหร่เขาบอกว่า square matrix นะครับก็คือ m จะเท่ากับ n เวลาเราเอามาเทียบถ้าเขาอยากจะรู้ว่าถ้า a เท่ากับ b จะ a b c d มีค่าเท่าไหร่จินตนาการว่าถ้า matrix 2อันนะครับมีแถวกลับเป็น square matrix เหมือนกันเราสามารถเอามาเทียบกันได้โอเคไหมเทียบ a เท่ากับ b ถ้า a เท่ากับ b เราจะได้ a เท่ากับ a จะเท่ากับเท่าไหร่ตรงเลย a เท่ากับ1 b เท่ากับ2 c เท่ากับ3แล้วก็ d เท่ากับ4เป็นคำตอบแค่นี้อันนี้ในกรณีที่ถ้าเป็น square matrix ก็คือแถวกับหลักเท่ากันถ้าเรามาเทียบกันทั้ง2ตัวเราจะหาค่า a b c โดยการเทียบกันโดยตรงนะครับเทียบกันโดยตรงเลยเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันถูกต้องไหม2กับ b ก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันอย่างเงี้ยครับ c กับ3แล้วก็4กับ d อยู่ในตำแหน่งแมทริกซ์เดียวกันก็มาเทียบได้เท่ากันนะครับนี่เป็น2 square matrix นะครับอันถัดมาเขาจะเรียกเป็นmatrix addition นะครับก็คือการบวก matrix matrix เราเคยน่าจะเคยเรียนในสมัยเด็กแล้วจำได้ปะ matrix ใน calculus 2ก็ใช้อยู่นะครับอันต่อมาเป็นการบวก matrix นะครับเราเรียกเป็น matrix addition addition คือเป็นการเพิ่มนั่นเองการบวกนะครับตามคุณสมบัติถ้า a เท่ากับ matrix aij m คูณ n b เท่ากับ matrix bij นะครับ m คูณ n แล้วเราต้องการให้ a มาบวกกับ b เราจะได้ matrix aij m คูณ n บวกกับ matrix ของ bijm คูณ n นะครับซึ่งก็เท่ากับ matrix aij มาบวกกับ bij ของ m คูณ m นี่คือคุณสมบัติการสลับที่การเปลี่ยนกลุ่มอะไรทั่วไปนะครับก็จะได้ค่าออกมาค่าหนึ่งนะครับก็ค่า4อันนี้คือทฤษฎีนะตัวอย่างข้อที่2จากในอันนี้วิธีการทำการบวกแมทริกซ์นะครับอาจารย์กำหนดให้อันนี้บวกแมทริกซ์แมทริกซ์แอดดิชันนะครับทำการกำหนดให้ a มีค่าเท่ากับลบ1 2 0 1ปริเมตริกขนาด2คูณ2ถูกต้องนะอ่านได้นะแล้วก็ b เท่ากับแมทริกซ์1 3ลบ1 2นะเป็นแมทริกซ์2คูณ2เช่นเดียวกันให้เราหาค่า A บวก B มีค่าเท่าไหร่แมทริกซ์ A บวกกับแมทริกซ์ B แมทริกซ์จะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อขนาดของแถวและหลักเท่ากันถ้าขนาดแถวและหลักไม่เท่ากันก็จะไม่แมทกันนะครับดังนั้นโดยปกตินะครับก็ทำยังไง a บวก b เท่ากับแล้วก็ตั้งแมทริกซ์ตัวที่1ก่อนจินตนาการแมทริกซ์ก็คือเซตของข้อมูลสักชุดหนึ่งเป็นก้อนแล้วเรามาจัดเรียงในแบบแมทริกซ์เพื่อจะให้มันทำเสร็จทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาทำย่อยๆนะครับแมทริกซ์ a อันนี้ a นะมาบวกกับแมทริกซ์ ba บวก b จะได้เท่ากับก็ตรงตัวเลยครับ
เราก็ตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันตรงๆโอเคปะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมาบวกกันตรงๆเลยอันนี้คือคุณสมบัติของการบวกหรือลบก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก้อนนี้1ลบตอนนี้จะได้เป็นเท่าไหร่ลบ1มาบวกกับ0มาออกนะจะได้เป็น0 2มาบวกกับ3ได้5 0ลบ1ลบ1 1บวก2 3ถ้าอาจารย์ออกสอบแบบนี้ดีไหมดีนะครับก็ยิ้มเลยแล้วจะออกยิ้มปะก็จะออกประมาณนี้แต่ก็จะมีลายเทมอยู่ในนั้นด้วยนิดนึงนะครับฝึกสกิลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการบวกแมทริกอีกข้อหนึ่งนะครับการบวกแมทริกเช่นเดียวกันจินตนาการบวกแมทริกคือแถวและหลักจะต้องเท่ากันถึงจะมาฟิเจอริงกันได้กำหนดให้ A เท่ากับ1ลบ3ลบ2อันนี้เป็นแมทริกขนาดเท่าไหร่แถวคูณหลักขนาด3แถวกี่หลัก1หลักก็เป็นแมทริกขนาด3คูณ1อันนี้งงไหมมาไง3คูณ1 3ก็คือแถวตัวแรกนี่คือแถวแถวคือแนวนอนของตัวเลขมันมี3แถวใช่ไหม1 2 3อันนี้เลข3 3แถวกี่หลักแนวตั้งเป็น1หลักอันนี้คือ1ถ้ามีอีกหลักก็เป็น2ในนี้คือแมทริกขนาด3คูณ1b เท่ากับลบ1นะครับ3 2ก็เป็นแมทริกซ์ขนาด3คูณ1เช่นเดียวกันต้องการหา a บวก b มีค่าเท่าไหร่นะครับการบวกเนี่ยครับทำลักษณะเช่นเดียวกันหมดเลยนะครับการตั้ง a บวก b เท่ากับ a คือ1ลบ3ลบ2นะครับมาบวกกับ bก็คือลบ1 3แล้วก็2บวกกันก็ตรงๆเลย1บวกลบ1ก็ได้0ลบ3บวก3ก็ได้0ลบ2บวก2ก็ได้0นะครับก็ตรงตัวเอามาบวกกันก็เป็น3ขนาด3คูณ1นะฮะอันนี้ก็ขนาด2คูณ2นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแมทริกซ์ที่เอามาบวกกันนะครับของอันนี้แมทริกชนิดต่อมาเขาก็จะเรียกเป็นสเกลเรียกเป็นอีกอันหนึ่งก็คือจะเริ่มไปในเรื่องของการลบนะครับก่อนการลบเนี่ยครับในคุณสมบัติของแมทริกเนี่ยมันจะมีสเกลาอยู่สเกลาก็คือการสเกลาคือขนาดที่เพิ่มเข้าไปในระบบนี้เขาจะเรียกเป็นสเกลานะครับเอามาคูณเข้าไปนะเขาเรียกเป็นสเกลาร์มัลติพลิเคชันมัลติพลิเคชันอันนี้แปลว่าการคูณโอเคป่ะมัลติพลิเคชันแปลว่าการคูณสเกลาร์ก็คือค่าขนาดที่ใส่เข้าไปในทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าแมทริกซ์ A เนี่ยเท่ากับ AIJ แถวและหลักนะครับคูณกันและมีค่าคงที่C ในที่นี้คือค่าคงที่คือค่าตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ที่จะใส่เข้าไปในระบบเขาจะเรียกเป็นค่า constant scala scala ต่างกับ vector ยังไงคำตอบคือ scala คือวัดพวกขนาดต่างๆนะครับแต่ถ้า vector เนี่ยวัดทั้งขนาดแล้วมีทิศทางการวิ่งหรือการไหลของวัตถุไปด้วยนะครับหรือของชิ้นที่เราต้องการไปด้วยผลลัพธ์ที่ได้นะครับถ้ามีค่าคงที่มาคูณเข้าไปเราจะเขียนอย่างนี้ c คูณกับ a แมทริกซ์ a ในนี้ก็เป็น c a i j คูณกับแถวคูณหลักนะครับแมทริกซ์บวกก็ต้องมีแมทริกซ์ลบนะครับแมทริกซ์ลบเขาจะเรียกเป็นแมทริกซ์ subtraction นะครับ subtraction แปลว่าลบmultiplication แปลว่าการคูณนะครับ subtraction แปลว่าการลบการลบแมทริกซ์นะครับการลบแมทริกซ์ตัวอย่างที่4นะในโจทย์นี้จะมีทั้งสเกลาร์แมทริกซ์
scalar multiplication คือการคูณกันของค่าคงที่ constant นะครับแล้วก็การลบกันของ matrix มีทั้งการ scalar นะครับค่าคงที่มาคูณแล้วก็ matrix มาลบกันกำหนดให้ a เท่ากับแมทริกซ์1 2 4 -3 0 -1 2 1 2อันนี้เป็นแมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะครับแถวคูณหลัก b เท่ากับ2 0 0 1 -4 3 -1 3 2อันนี้ก็3คูณ3เช่นเดียวกันในการบวกหรือลบแมทริกซ์จะต้องมีแถวละหลักเท่ากันถึงจะบวกและลบกันได้โจทย์ต้องการให้เราทำการหา A หา 3A B หาลบ B C เอา 3A มาลบกับ B นี่คือตัวโจทย์นะครับวิธีการทำในการทำของแมทริกซ์ถ้าเป็นค่าคงที่ก็คูณเข้าไปปกติเลยเนี่ย 3A ใช่ไหมก็คือ3คูณแมทริกซ์ A เวลาเราเขียนนะครับ3คูณแมทริกซ์ A ก็คือเป็น 3A ก็เท่ากับ3คูณทั้งแมทริกซ์ A เลยนะปึ๊บอย่างนี้วิธีการคูณทั้งแมทริกซ์ A ก็คือเอา3นะครับคูณทุกตัวเลยคูณทุกตัวเลยคูณทั้งหมดโอเคป่ะคูณทั้งหมดทุกตัวนะครับก็จะได้เท่ากับ3 6 12 -9 0 -3 6 3 6อันนี้ได้คำตอบแล้วนะครับอันนี้ก็คือได้คำตอบข้อแรกเป็นแมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะครับก็คือเอาค่าคงที่ไปคูณในจำนวนแมทริกซ์ทั้งหมดเราจะไอพวกแมทริกซ์ครับเราจะแอปไปแอปพลายเรื่องของการทำพวกระบบเส้นตรงต่างๆนะซึ่งเราจะเรียนในคาลคูลัส3นะครับจะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการคำนวณทางไฟฟ้าพวกนี้ครับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันแผนที่จะทำทีละตัวใช่ป่ะทำเป็นเซตใหญ่เลยมันก็ได้ผลออกมาทีเดียวก็จะทำให้เร็วกว่านะครับอันนี้คือของ A B B คือลบ B ลบ B ก็เท่ากับอะไรลบ B อ่ะก็ลบแล้วก็ B B คือ2 0 0 1 -4 3 -1 3 2ดังนั้นลบ B มีค่าเท่ากับก็ติดลบหมดเลยลบ2 0 0 -1 4 -3 อันนี้ก็เป็น1 -3 -2เครื่องหมายก็กลับกันหมดเพราะว่าเราเอาลบ1เข้าไปคูณทั้งแมทริกซ์นะครับอันนี้ก็ได้นะลบ2 0 0ลบ1 4ลบ3แล้วก็1ลบ3ลบ2นะครับ C C ในนี้เราต้องการ 3A มาลบกับ B 3A ลบกับ B ซึ่งเราได้ทำไปแล้ว 3A B ลบ B ได้ทำไปแล้วก็จะเท่ากับ3A ในที่นี้ก็คือเราก็ลบผลลัพธ์ข้อที่1มาเลยก็คือ3 6 12 -9 0 -3 6 3 6นะครับมาลบกับ B นะครับลบกับ B ในที่นี้ในโจทย์เนี่ยมันลบ B ใช่ป่ะอันนี้คือลบ B เราจะเขียนยังไงอันนี้มันลบ B แต่เนี่ยมันลบ B ไปแล้วงงป่ะเราเขียนถ้าเขียนให้ไม่งงเราก็3 a ลบกับ b ป่ะเราใส่เครื่องหมายลบก่อนแล้ว b ก็ b ตัว input มาเข้าใจป่ะถ้าเราเอาลบ b ไปว่าเราต้องบวกลบ b มันถึงจะคูณค่าเท่ากันถ้าอาจารย์แปลนี้เราก็จะเอา input ตรงนี้มาลบ b ก็คือ2 0 0 b ปกตินะเรามาลบกันก็จะเป็นรูปนี้อันนี้นะครับก็จะได้เท่ากับอันนี้ตรงตัวเลย3A ตัวนี้ลบกับ B B คือเอา B ตัวนี้ถ้าเราจะเอา B ตัวนี้แปลว่าเราต้องมาบวกกับลบ B มันจะได้เป็นสมการเดียวกัน
วิธีการลบก็ลบตรงๆเลยครับทำเหมือนเดิมทุกโพสโอเคป่ะตำแหน่งเดียวกันมาลบกันฟีเจอริงกันก็จะได้ออกมาว่า3ลบ2ก็จะได้1 6 12นะครับลบ10 4ลบ6นะครับ7 0แล้วก็4ก็จะได้คำตอบมาเป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งของข้อ4ง่ายไหมพวกเมทริกออกสอบก็จะประมาณแนวๆอย่างนี้นะครับแต่จะแอพพลายขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการสแควร์เมทริกใช่ไหมแล้วก็สแควร์เมทริกคือถ้าแถวและหลักเท่ากันก็มาจับคู่เท่ากับกันเลยแล้วก็เปรียบเทียบ AB อะไรก็ว่าไปบวกเมทริกลบเมทริกหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะออกสอบเยอะหน่อยก็เป็นการคูณแมทริกจำได้ป่ะการคูณแมทริกก็จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงในการทำสอบส่วนใหญ่หรือว่าการเอาไปแอพพลายในชั้นสูงนะครับก็ใช้พวกการคูณแมทริกการทรานสพอร์ตการอินเวอร์ตแมทริกพวกนี้เอามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นแมทริกแอปแมทริกมัลติพลิเคชันมัลติพลิเคชันแปลว่าการคูณดังนั้นรวมภาษาไทยคือการคูณแมทริกนะครับการคูณแมทริกนะครับการคูณแมทริกนิยามของการคูณแมทริกนะครับถ้า A เนี่ยเท่ากับแมทริก AIJ แถวละหลักนะ M คูณ N และ B ก็เป็นแมทริกเช่นเดียวกันBIJ อันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะอันนี้เป็น N คูณกับ P แถวและหลักของอีกแมทริกหนึ่งก็ต่อเมื่อถ้า A คูณกับ B จะเท่ากับ AIJ M คูณ N มาคูณกับแมทริก BIJ N คูณ P ผลลัพธ์จะได้เท่ากับแมทริกเอาท์พุตCIJ ของ M คูณกับ P เท่ากับ C เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะครับโดยที่ CIJ เนี่ยจะเท่ากับ summation ของ K เท่ากับ1ไปจนถึง N ของ AIJ คูณกับ BKJ หมายของ B ของ AIK ไอ้พวก K พวกอะไรพวกนี้เป็นแค่ตัวแปรมาทำให้มันเป็นตุ๊กตาเฉยๆนะว่ามันคือตัวเลขอะไรของจริงอ่ะแต่นี่เขาเขียนให้เป็นตัวแปรไว้เพราะว่ามันไม่รู้จะแทนค่าตัวเลขอะไรเขาเลยแทนเป็นตัวแปรเฉยๆหลักการในการดูเดี๋ยวอาจารย์เขียนนี้ก่อนเวลาเรามาคูณกันนะครับมันก็คือเอาแต่ละแถวและหลักแถวและหลักมาบวกกันเอาแถวและหลักมาบวกกันAI 1 BI 1มาบวกกับ AI 2 BI 2เอาใหม่ AI 1บวกกับ1เอาใหม่ AI 1คูณกับ B 1 J บวกกับ AI 2คูณกับ B 2 J ก็คือแถวคูณกับหลักเดี๋ยวจะดูว่าวิธีการบวกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับคุณสมบัติของการบวกก็คือแถวหลักตัวที่หลักของแมทริกซ์1จะต้องเท่ากับแถวของแมทริกซ์ตัวที่2ถึงจะคูณกันได้นะครับเดี๋ยวดูวิธีเวลาเราตั้งแมทริกซ์ก็คือยกตัวอย่างนะอันนี้เป็นแมทริกซ์ก้อนหนึ่งแถวคูณหลักเหมือนเดิมอันนี้ในเชิงทฤษฎีเขาก็พยายามเขียนตัวแปรขึ้นมาเพื่อจะให้เราดูครอบทุกอย่างนะครับครอบทุกกรณีอันนี้คือแมทริกปกติแค่ว่าแมทริกตัวที่1มีขนาดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละ M คูณ N น่ะเนี่ย M คูณ N แมทริกอีกอันนึงก็ให้เป็น B นะครับB21 ไปเรื่อยๆไปจนถึง BN1 B2J ไปจนถึง BNJ
นะครับ B2N นะครับไปจนถึง BNN นะครับไอ้2ก้อนเนี้ยเป็นตัวแทนของแมทริกซ์ตัวที่1กับตัวที่2หลักการนะครับในการทำแมทริกซ์ก็คือจะเอาแถวมาคูณกันหลักเอาแถวนะครับมาคูณกันหลักผลลัพธ์จะได้ออกมาเป็นอันนี้อันนี้ใส่เอาพุทก่อนนะครับอันนี้ในเชิงทฤษฎีนะครับที่เขาได้แจกแจงให้เราอันนี้เป็น output ไอ้ตรงที่อาจารย์วงสีแดงนะครับ output ที่ได้ก็คือได้มา1ตัว1ตัวคือได้ตัวนี้ออกมาอุ้ย1ตัวที่ได้ก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับได้ตัวนี้เอาแถวคูณหลักทั้งหมดนะครับได้ตัวนี้ออกมา1ตัวตัวเดียวนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆดูตัวอย่างละกันสิ่งที่เราต้องรู้ไว้ตรงนี้คือแถวคูณหลักตามกฎของการคูณนะครับถ้าอาจารย์กำหนดให้สมมติเนี้ยเป็น m คูณ n แถวคูณหลักไอเนี้ยเป็น n คูณกับ pเราไอ้ตรงเนี้ยครับบังคับเลยก็คือไอ้ก้อนเนี้ยกับก้อนเนี้ยจะต้องเท่ากันถึงจะฟีเจอริ่งคูณกันได้ถ้าไม่เท่ากันคูณกันไม่ได้โอเคป่ะข้อนั้นก็ทำไม่ได้โอเคนะดังนั้นคอลัมน์เอาใหม่คอลัมน์ของตัวที่1จะต้องเท่ากับแถวของตัวที่2มันจะตัดกันถ้ามันเท่ากันแมทริกซ์ผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นขนาด m คูณกับ p ถ้าออกข้อสอบเป็นกขอคงอเป็นปรนัยนะครับก็ตอบได้เราแค่ดูว่าตรงคอลัมน์ของตัวที่1จะต้องมีขนาดเท่ากับแถวของตัวที่2เท่ากันพอมันตัดกันมันก็เหลือ m คูณกับ p แล้วนั้นขนาดของเอาต์พุตที่ได้เนี่ยจะต้องเป็น m คูณกับ p นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่5คุณสมบัติของการคูณก็จะเยอะกว่าบวกลบทั่วไปนิดนึงให้ทำการหาค่า a คูณกับ b หาค่า a b นะก็คือ a คูณกับ b กำหนดให้ a เท่ากับลบ1 3 4ลบ2 5 0อันนี้เป็นเมทริกขนาดแถวคูณหลัก3คูณ2อันนี้ต้องแปลงให้ได้นะเพราะว่าในข้อสอบรายจะไม่มีบอกแล้วเพราะเราดูเองตัวแรกคือแถวเนี่ยมี3แถว2หลักเราเขียนเป็น3คูณ2แมทริกซ์ B นะครับเท่ากับลบ3 2ลบ4 1อันนี้เป็นแมทริกซ์ขนาด2คูณ2สังเกตว่าตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันไหมเท่ากันแปลว่าคูณกันได้ถ้าอาจารย์ตัดอันนี้ไปผลลัพธ์ที่ได้ของอันนี้มันจะต้องได้เป็นแมทริกซ์ขนาด3คูณ2โอเคไหมผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นแมทริกซ์ไซส์นี้นะเมื่อมาฟีเจอริ่งคูณกันแล้วนะครับอ่ะวิธีทำก็ตรงตัวเลยนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับก็คือใช้เวลานิดหน่อย a คูณ b เท่ากับเราค่อยๆเขียนนะครับแมทริกซ์ A คูณกับแมทริกซ์ B นะครับ3คูณ2กับ2คูณ2เนี่ยขนาด3คูณ2ขนาด2คูณ2นะครับคูณกันเรารู้อยู่แล้วว่าวิธีการคูณนะ
แถวคูณกะหลัดคูณทุกอันดูนะแถวคูณกะหลัดตัวที่1เอาข่าวนี้ก่อนนะวิธีการก็คือเอาตัวแรกก่อนแถวคูณกะหลัดแนวนอนคูณกับแนวตั้งของอีกตัวนึงวิธีการเป็น1ต่อ1นะเนี่ยลบ1จังก็ใส่ลบ1ลบ1คูณกับลบ3แล้วมาบวกกับ3คูณกับลบ4อันนี้งงไหมอันนี้ได้1ตัวดูใหม่วิธีการคูณก็คือเราจะเอาไอ้นี่ครับตัวที่1ไปคูณกับตัวนี้เราเรียกว่านะตัวของคอลัมน์แรกตัวที่1ที่เป็นแถวที่1ตรงกันตัวที่2ไปคูณกับตัวที่2อันนี้แล้วเอามาบวกกันจะได้เป็นก้อน1จุดเดี๋ยวอาจารย์ทำไปเรื่อยก่อนพอมาตรงนี้เมื่อกี้แถวเราเป็นแนวนี้ของคอลัมน์ที่1ใช่ป่ะเราจะเปลี่ยนมาเป็นของคอลัมน์ที่2โดยเรายึดตัวนี้ตัวเดิมโอเคป่ะพอเราทำตัว1เสร็จไปแล้วได้แล้ว1ก้อนโอเคป่ะตัวที่2ในการทำก็คือเหมือนเดิมก็คือแถวที่1ก็คือลบ1มาคูณกับ2แล้วก็มาบวกกับ3มาคูณกับ1แบบนี้ตอนนี้เราได้ละ2จุดนะครับถัดมาเช่นเดียวกันเรามาพิจารณาในคอลัมน์ที่2แล้วแถวที่2แถวที่2ก็คือจะตั้งเลย4คูณกับลบ3อาจารย์นี้ลืมเขียนลบ4คูณกับลบ3มาบวกกับลบ2คูณกับลบ4อันนี้งงไหมแถวทำทีละหลักเป็นคอลัมน์เลยต่อมาตัวเดิมแถวเดิมก็คือ4คูณกับ2มาบวกกับลบ2คูณกับ1อันนี้งงไหมห้ามงงนะอันนี้เพราะว่าค่อยๆทำไปแถวคูณกับหลักแถวที่1ให้เสร็จก่อนและทำไปทีละหลักหลัก1หลัก2ไปเรื่อยๆนี่เนี่ยมี2หลักก็เลยไปได้ตัวที่1กับตัวที่2หลังจากนั้นเราเปลี่ยนมาแถวที่2มาฟีเจอริ่งกับหลักที่1กับหลักที่2ก็ได้ละต่อมาก็คือแถวที่3คือ5กับ0ก็เริ่มจากที่5คูณกับลบ3บวกกับ0คูณกับลบ4ต่อมาเป็นคอลัมน์ที่2แถวนะคอลัมน์ที่2ก็คือ5คูณกับ2บวกกับ0คูณกับ1ปึ๊บซึ่งอันนี้คือกี่แถว3แถว2หลักเห็นไหมตรงไหนตรงนี้นะดังนั้นก็เท่ากับเลยคำตอบที่ได้ก็เหลือจานเขียนอีกทีนึงก่อนลบ1คูณกับลบ3ก็ได้3ลบ4คูณกับ3ก็ได้ลบ12ค่อยๆทำลบ2บวก3อันนี้ก็คือลบ12นะครับบวก8 8ลบ2นะครับแล้วก็ลบ15บวก0 10บวก0คำตอบที่ได้ข้อนี้ก็จะตอบว่า3ลบ12คือลบ9ลบ2บวก3คือ1ลบ12บวก8ก็คือลบ4 8ลบ2ก็คือ6ลบ15อันนี้ก็ไม่ลบ15บวกกับเท่าไหร่0ก็เป็นลบ15 5 3 15 0คูณอ่ะฮะแล้วก็10อันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อนี้ก็เป็นแมทริกซ์ขนาด3คูณ2นะครับก็เป็นคำตอบแล้วปึ๊บๆง่ายไหมนี่คือการคูณแมทริกซ์นะครับโดยการคูณแมทริกซ์เนี่ยถ้าอาจารย์เปลี่ยนใหม่เป็น b คูณกับ aคูณได้ไหม b คูณกับ a b แมทริกซ์ขนาดเท่าไหร่2คูณ2มาคูณกับ a แมทริกซ์ขนาด3คูณ2คำถามคูณกันได้ไหม
ม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า2กับ3เนี่ยมันไม่เท่ากันแปลว่าเมทริกซ์ B คูณ A เนี่ยไม่สามารถจะคูณกันได้นะครับก็ is not multi นะครับ multipliable นะครับก็คือคูณกันไม่ได้แบบนี้แต่ถ้าเจอโจทย์เจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คูณไม่ได้นะถ้าแถวกับหลักของอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่เท่ากันไม่สามารถจะคูณกันได้ต้องเท่ากันเท่านั้นแล้วก็ตัดกันมันก็คือได้ผลลัพธ์ถึงจะคูณกันได้นะครับดังนั้นความหมายก็คือ AB เนี่ยไม่เท่ากับ BA ในข้อนี้โอเคนะอันถัดมาอันนี้จะใช้เยอะหน่อยนะครับอันนี้เราจะเรียนในแคล3จะเยอะด้วยนะครับก็คือเป็นในเรื่องของแมทริกซ์แมทริกซ์ฟอร์มนะครับรูปแบบของแมทริกซ์นะครับของที่เป็นลักษณะของระบบ linear equation สมการเส้นตรงสมการที่เป็นเชิงเส้นที่มีค่าตัวแปร n อยู่รูปแบบของแมทริกซ์ที่อยู่ในแบบของระบบที่เป็นลักษณะของสมการเชิงเส้นนะเป็นรูปแบบของสมการนะครับเขาจะนิยมมาใช้ในการทำเป็นแมทริกซ์นะครับซึ่งเราจะไปเรียนอีกทีนึงก็คือในการแอพพลายในอนาคตอีกในพวกเกาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีการทำจะอยู่ใน Engineering Math นะครับหรือว่าอยู่ใน CAL 3หรืออยู่ในคณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นไปอีกก็เป็นขั้นแอดวานซ์ของแมทริกซ์นะครับเวลาเราเขียนของแมทริกซ์อะครับในสมการมันจะเป็นค่าคงที่ก็คือ A 1 1มาฟีเจอริ่งกับตัวแปรอะไรก็แล้วแต่ในนี้อาจารย์เขียนเป็นตัว X นะครับในเชิงทฤษฎีเนี่ยสามารถเขียนสมการได้แบบนี้ผลลัพธ์ได้เป็น B 1 A แถวที่2หลักที่1คูณกับ X 1ไปเรื่อยนะบวกกับ A 2 N X N เท่ากับ B 2อันนี้ก็จะไปเรื่อยๆก็เป็น A M 1 X 1บวกกับ A M 2 X 2บวกกับ A M N X Nเท่ากับ bm ไอ้อันนี้ครับมันคือสมการเชิงเส้นปกติพวก x บวก 2x บวก 3บวกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยไอเนี้ยเขาจะเรียกเป็น linear equation สมการพวกเนี้ยสมการเชิงเส้นเนี่ยเป็น linear equation นะครับจะมาทำการแปลงเป็นแมทริกซ์วิธีการทำการแปลงเป็นเมทริกซ์อะครับเราจะเฉพาะสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมาเฉยๆดังนั้นจัดเรียงใหม่จะได้มาเป็น A11 A12 ไปเรื่อยไป A1n A21 A22 นะครับไปเรื่อยๆไปเป็น A2n AM1 AM2 นะครับไปเรื่อยๆไปถึง AMN เราจะแยกสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมาเป็นแมทริกซ์1ก้อนแล้วก็ตัวแปรอื่นๆก็จะเป็น X1 X2 ก็จะมาคูณกับค่าตัวแปร Output จะเท่ากับก็คือ B1 B2 ไปเรื่อยๆไปถึง BN อันนี้จะเป็นลักษณะของแมทริกซ์ที่แก้โจทย์ปัญหาในเรื่องของระบบที่เป็นสมการเชิงเส้นขอจะจัดรูปลักษณะแบบนี้ตัวเวลาเขียนนะครับมันก็จะเป็นไอ้ก้อนเนี้ยเปรียบเสมือนตัว A อันนี้คือตัว X อันนี้คือตัว B นะครับมันก็คือ AX เท่ากับ B AX เท่ากับ B
ะครับไอ้ข้างบนเนี่ยเขาเรียกเป็น linear equation นะครับ linear equation สมการเชิงเส้นนะครับแปลงไปเป็นลักษณะของ single matrix ก็คือเป็น matrix เดียวเป็นสมการเชิงเมตริกจะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้เอาคือตัวเดียวกันนะแต่เขียนเป็นสมการเชิงเมตริก A เนี่ยเป็น M คูณ N X เนี่ยก็ต้องเป็น N คูณ1อันนี้ก็เป็น M คูณ1หน้าตาจะเป็นแบบนี้ของการแก้สมการที่เป็นระบบสมการเชิงเส้นนะครับซึ่งเราก็จะได้เรียนในครั้งต่อไปที่สูงขึ้นของเมตริกนะครับคุณสมบัติของแมทริกซ์นะครับ properties of matrix คุณสมบัติของแมทริกซ์มีอะไรบ้างคุณสมบัติแมทริกซ์ของการคูณนะครับmultiplication นะครับคุณสมบัติของการคูณแมทริกซ์มีอะไรบ้างก็มี1 a นะคูณกับวงเล็บ bc จะมีค่าเท่ากับ a คูณ b อันนี้คุณสมบัติของการเปลี่ยนกลุ่มใช่ไหมเปลี่ยนกลุ่มหรือสลับที่นี่แหละนะครับพวกนี้มีค่าเท่ากันหมดเลยนะ ab บวกกับ ac ได้เท่ากันa บวก b คูณ c ก็จะมีค่าเท่ากับ ac บวก bc c คูณกับ ab ก็จะมีค่าเท่ากับ ca ca มาคูณกันแล้วก็มาคูณกับ b แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณกับ cb อันนี้คือคุณสมบัติการคูณนะครับจะได้หมดเลยมีค่าเท่ากันเราก็ไม่ต้องไปใช้เมทริกซ์ก็ดูคุณสมบัติเอาก็ได้นะครับไอเนี้ย n n ตัดกันเอาพุทจะได้เป็น m คูณ1เมตริกที่ได้นะเมตริกถัดมาที่เราต้องรู้เขาเรียกเป็น diagonal matrix นะครับ diagonal matrix มีเยอะมากเลยนะชื่อเมตริกต่างๆพวกนี้diagonal matrix ภาษาไทยก็จะเป็น mass อะไรนะ matrix ทแยงมุม diagonal แปลว่าทแยงมุมนะครับ diagonal แปลว่าทแยงมุม matrix ทแยงมุมหน้าตาของ matrix ทแยงมุมจะเป็นแบบนี้ d เท่ากับ diagonal ของ a d 1 d 2ไปเรื่อยๆไปถึง dnจะเท่ากับถ้าเราเจอแมทริกซ์หน้าตาเป็นแบบนี้ d 1 d 2ไปเรื่อยๆไปถึง dn ที่เหลือครับเป็น0หมดเลยก็คือแปลว่ามีตัวเลขเนี่ยอยู่ในทแยงมุมอย่างเดียวโอเคไหมตัวเลขอยู่ในทแยงมุมอย่างเดียวที่เหลือมีค่าเป็น0หมดเราจะเรียกแมทริกซ์เนี่ยว่าmatrix diagonal matrix หรือว่า matrix ทแยงมุมนะครับถ้าอาจารย์เขียนเป็น d ยกกำลัง k เราก็ได้ว่า d 1กำลัง k ก็คือตัว d เท่านั้นที่เป็นตัวเลขกำลัง k เพราะว่าถ้าสูตรกำลังอะไรมันก็ได้สูตรอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่อันนี้เป็น n อันนี้ก็เป็นศูนย์หมดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เรียกเป็นเมทริกซ์ไดโกนอลเมทริกซ์เมทริกซ์ทแยงมุมนะครับสัญลักษณ์ก็ใช้เป็นตัวดีแต่เวลาแทนค่าจริงก็จะเป็นค่าตัวเลขเลยนะครับเมทริกซ์ถัดมาต้องรู้คือเป็นซีโร่เมทริกซ์เมทริกซ์ศูนย์เมทริกซ์ศูนย์ก็คือ0คูณกับ mn จะมีค่าเท่ากับก็0หมดทั้งระบบก็จะเรียกเป็นเมทริกซ์0นะครับ
M คูณ N อันนี้จะเรียกเป็น Zero Matrix นะครับ Matrix 0อีกอันหนึ่งก็จะเรียกเป็น Identity Matrix มีเยอะมากเลยนะ Matrix Identity Matrix ภาษาไทยก็จะเป็น Matrix เอกลักษณ์นี่แค่ Matrix นะมีเป็น10อ่ะครับ Matrix เอกลักษณ์นะครับ of order n Matrix เอกลักษณ์ตัวแปรก็คือใช้เป็นตัว n ตัว i นะครับตัวแปรก็คือเป็นตัว i matrix เอกลักษณ์หน้าตาเป็นงี้ก็คือทแยงมุมทั้งหมดเป็น1หมดที่เหลือเป็น0อันนี้เขาเรียกว่าเป็น matrix เอกลักษณ์จะไปใช้ในการแก้ปัญหาพวกการทำพวก invert อะไรพวกนี้ครับก็จะเอา matrix เอกลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้คือ matrix เอกลักษณ์n คูณ n matrix เอกลักษณ์นะ n คูณ n คือแถวต้องเท่ากับหลักด้วยเป็น n คูณ n เอกลักษณ์ก็คือ1อยู่ในทแยงมุมทั้งหมดเขาจะเรียก matrix เนี้ยว่า matrix เอกลักษณ์แค่นั้นเป็นชื่อของ matrix ถ้า0หมดเรียก zero matrix แต่ถ้าไอ้เส้นทแยงมุมทั้งหมดเนี่ยครับไม่ใช่1เป็นตัวเลขอื่นด้วยเขาจะเป็น diagonal matrixเป็นชื่อที่คนคิดแมทริกซ์สร้างขึ้นมาให้สามารถเรียกได้ว่ารูปร่างหน้าตาข้อมูลของอาร์เรย์แมทริกซ์แบบเนี้ยมันเรียกว่าอะไรเพราะนั่นเองนะครับเป็นแค่ชื่อเรียกของรูปแบบแมทริกซ์เท่านั้นเองอ่ะนะครับถ้ากำหนดให้ A นะถ้า A เป็นสมาชิกของแมทริกซ์ M คูณ N นะครับนิยามก็คุณสมบัติก็คือถ้าแมทริกซ์ A คูณกับแมทริกซ์เอกลักษณ์จะมีค่าเท่ากับ A นะครับถ้าแมทริกซ์เอกลักษณ์คูณกับ A ก็เท่ากับ A แปลว่าอะไรแปลว่าแมทริกซ์เอกลักษณ์เนี่ยคูณกับตัวไหนก็ได้กับตัวมันเองโอเคป่ะนี่คือคุณสมบัตินะครับตัวอย่างข้อที่6นะครับตัวอย่างข้อที่6เป็นลักษณะของการคูณแมทริกซ์นะครับแมทริกซ์มัลติพลิเคชันอีทแอสโซเชทีฟโจทย์ก็คือให้เราทำการคำนวณคัลคูเลตค่าแมทริกซ์ A B วงเล็บนะมาคูณกับ Cและ A คูณกับ B C โดยกำหนดให้ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ลบ2 2ลบ1 B เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 0 2 3ลบ2 1และก็ตัว C นะครับมีค่าเท่ากับลบ1 0 3 1 2 4แบบนี้เช็คก่อนอันนี้ก็คือแมทริกซ์ขนาด2คูณ2อันนี้แมทริกซ์ขนาด2คูณ3แมทริกซ์ขนาด3คูณ2นะครับตัวแรกนะครับโจทย์ให้เราหาค่าอันนี้ก่อน A คูณ B วงเล็บ A คูณ B แล้วมาค่อยเสร็จแล้วค่อยมาฟิเจอริ่งคูณกับ C AB มาคูณกันก่อนแล้วค่อยคูณกับ C เวลาเราเขียนนะครับเราก็เขียนเป็น A ก่อนA คือ1ลบ2 2ลบ1 A มาคูณกับ B ก็คือ1 0 2 3ลบ2 1วงเล็บไว้ก่อนอันนี้ A คูณกับ B มาคูณกับ C คูณกับ C ในนี้ก็คือลบ1 0 3 1แล้วก็2 4ปึ๊บตรงตัวนะ A คูณ B ทั้งหมดมาคูณกับ Cเวลาเราเขียนนะครับก็ค่อยๆทำนะเพราะนี่ก็เยอะนิดนึงก็จะเท่ากับเราดูแถวก่อนว่ามันได้แน่แถวหลักคืออันนี้2คูณ2อันนี้2คูณ3ไอเนี้ย3คูณ2เราดูว่าถ้าเราอันนี้ครับตัด
ันนี้ตัดกันได้ใช่ไหมมันจะเหลือไอเอาพุทของ2ก้อนเนี่ยมันจะเป็น2คูณ3เสร็จปุ๊บไอ้3กับ3เนี่ยมันตรงกันมันก็ตัดกันได้อีกมันก็จะเหลือเอาพุทจะต้องเป็นเมทริกขนาด2คูณ2เข้าใจป่ะเอาพุทที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นเมทริกขนาด2คูณ2นี่พรีดิกอนาคตของเอาพุทมาเริ่มวิธีทำก็เหมือนเดิมเลยนะจำได้นะแถวคูณหลักจำได้ปะแถวมาคูณกับหลักที่1ก่อนแล้วค่อยขยับไปหลักที่2หลักที่3ไปเรื่อยๆก็จะได้การเขียนก่อนก็จะได้เป็น1คูณกับ1บวกกับลบ2คูณกับ3เนี่ยได้แล้ว1ก้อนขยับไปหลักที่2 1เวลาดูตำแหน่งนะให้ดูที่ตัวแรกเป็นหลักไอ้นี่แถวที่1หลักที่1ก็อยู่ตัวแรกแถวที่1หลักที่2ก็อยู่ตัวที่2แล้ว1คูณกับ0บวกกับลบ2คูณกับลบ2ได้นะต่อไปขยับมาหลักที่3นะครับมันก็จะเป็น1คูณกับ2มาบวกกับลบ2คูณกัน1แบบนี้เห็นปะทำอย่างเงี้ยทุกอันเลยพอยแถวที่1เสร็จแล้วก็มาทำแถวที่2แล้วทำไปทีละ3ทำคอลัมน์1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือ2คูณกัน1มาบวกกับลบ1คูณกับ3ดูความสัมพันธ์นะ2คูณกับ0บวกกับลบ1คูณกับลบ2ถัดมาคือ2คูณกับ2นะครับมาทำอะไรแล้วก็มาบวกกับลบ1คูณกับ1แบบนี้ได้นะอันนี้เขียนใหม่บวกกับลบ1คูณกัน1อันนี้แล้วก็ใส่คอมไว้ก่อนอันนี้คือ a คูณกับ b ใช่ไหมแล้วก็มันเหลือตรงนี้ด้วยก็เขียนไปเลยอันนี้คือ c ต่อตีต่อไอเนี่ยมันก็คือกี่แถวอะ2แถว3หลักไอเนี่ย3แถว2หลักนะครับซึ่งก็จะได้เท่ากับ1ลบกับ1ลบกับ6อันนี้ก็เป็น0บวก4 2ลบ2อันนี้เลข2เลข1 2ลบ2นะครับเราก็2ลบ3 0บวก2 4ลบ1ค่อยๆเขียนนะค่อยๆทำไปอันนี้ก็เป็นลบ1คูณกับ4ลบ1 0 3 1 2 4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องมาคูณกันอีกนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่อันนี้อาจารย์เขียนก่อนก็คือ1ลบ6ก็คือลบ5 4 0ลบ1 2 3มาคูณกับ4ก็คือลบ1 0 3 1 2 4ก็ทำไงต่อคูณกันต่อข้อนี้ใช้เวลากี่นาทีนิดนึงแถวมาคูณกับหลักที่1แล้วเดี๋ยวค่อยไปหลักที่2ทำไปเรื่อยๆก็จะได้ออกมาว่าลบ5คูณลบ1บวกกับที่พอเนาะลบ5คูณกับลบ1นะครับบวกกับ4คูณกับ3บวกกับ0คูณกับ2อันนี้1ก้อนอีกก้อนหนึ่งก็คือลบ5คูณ0บวกกับ4คูณ1นะครับแล้วก็บวกกับ0คูณ4แถวที่2หลักที่1ลบ1คูณลบ1บวกกับ2คูณกับ3บวกกับ3คูณกับ2แถวที่2หลักที่2ลบ1คูณ0บวกด้วย2คูณ1แล้วบวกด้วย3คูณ4แบบนี้อันนี้ก็คือเอาท์พุตแล้วอันนี้ก็คือ2แมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ
อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่มั้งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเท่าไหร่คำตอบคืออ่ะก็ค่อยเขียนไปก่อนก็ได้ก้อนนี้ก็เป็นเท่าไหร่นะ5บวกด้วย12นะครับแล้วก็มาบวกด้วย0อันเนี้ยก็0บวก4บวก0นะครับแล้วก็อันเนี้ยก็1บวกด้วย6บวก6ลบ1บวกด้วย2บวกด้วย12แบบปึ๊บมาก็ตอบเลยนะครับก็คือ17 4 13 14อันนี้ก็เป็นคำตอบของแมทริกซ์ข้อนี้อะไรนะอันนี้เหรอเอออย่าเพิ่งนะเขียนผิดอันนี้ต้องเป็นศูนย์ไม่ได้เป็นลบ1นะเพราะว่าอันเนี้ยลบ1คูณ0ใช่ป่ะได้0ไม่ได้ลบ1อ่ะลบ1คูณ0ได้0จานเขียนผิดนะครับคำตอบก็เลยได้เป็น17 4 13 14เมตริกขนาด2คูณ2นะของวงเล็บ A คูณกับ B 10เสร็จแล้วค่อยมาคูณกับ C โจทย์ให้เราคำนวณหาค่า A B มาคูณกันก่อนแล้วค่อยมาคูณกับ Cแล้วก็หาค่า A มาคูณกับวงเล็บ BC คำตอบได้เท่ากันไหมเท่ากันนะครับตามคุณสมบัติของการคูณอ่ะเดี๋ยวลองทำถ้าเป็น A คูณกับ BC จะเท่ากันจริงไหม A คูณกับ BC นะครับอันนี้เป็นเมตริกขนาดปกตินะถ้าเจอของจริงเมตริกก็จะยาวเหยียดกว่านี้แล้วก็จะคูณละเอียดแบบนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับแต่เวลาทำจริงในนี้อาจจะทำด้วยมือแต่เวลาของจริงไม่ต้องคำนวณมือแล้วก็ใช้ Wolfram Alpha ใช้ MATLAB ใช้ทูลทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการคำนวณเอาแต่เราต้องรู้ว่าวิธีมันยังไงก่อนก็เลยต้องคิดนะครับต่อมาถ้า A มาคูณกับวงเล็บ A คูณกับ C ก่อนนั้นจะตั้ง A เหมือนเดิม A คือ1ลบ2แล้วก็2ลบ1วงเล็บก็คือ B ก่อน B ก็คือ1 0 2 3ลบ2 1อันนี้คือ B มาคูณกับ C ก็คือลบ1 0 3 1 2 4นะครับอันนี้ A คูณกับวงเล็บ B คูณกับ C นะทำเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีค่าอันนี้ก็คือเราก็รู้อยู่แล้ว2คูณ2อันเนี้ยก็2คูณ3 3คูณ2ทำวงเล็บก่อนนะแล้วค่อยทำนอกวงเล็บนะคณิตศาสตร์ตัดอันเนี้ย2ตัดกันอีกก็จะได้เท่ากับเมตริกขนาด2คูณ2เช่นเดียวกันทำในวงเล็บก่อนทำก้อนนี้ก่อนแล้วค่อยมาทำก้อนนี้ที่หลังนะครับทุกอย่างในคณิตศาสตร์นะในหรือในโปรแกรมมิ่งวงเล็บก็คือสำคัญสุดต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำตัวอื่นนะครับพอมาอันนี้ก็เท่ากับจะเขียนไปเลยนะก็คือ1ลบ2 2ลบ1ไอ้ตรงภายในเอามาคูณกันเช่นเดียวกันก็คือแถวคูณหลักแถวคูณหลักที่1ให้เสร็จแล้วมาแถวคูณหลักที่2หลังจากนั้นมาใช้แถวที่2คูณหลักที่1แถวที่2คูณหลักที่2ไปเรื่อยๆจนครบเมทริกซ์นะครับก็จะได้เท่ากับอันนี้เป็นเท่าไหร่มาก1คูณกับลบ1มาบวกกับ0คูณกับ3บวกกับ2คูณกับ2นะได้ละ1ก้อน1จุดนะครับทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็น1คูณ0บวก0คูณ1บวกด้วย2คูณกับ4 3คูณลบ1บวกด้วยลบ2คูณ3บวกด้วย1คูณ2 3คูณ0บวกด้วยลบ2คูณ1บวกด้วย1คูณ4นะครับแมทริกซ์อันนี้2คูณ2อันนี้ก็2คูณ2ก็จะได้เท่ากับ
1ลบ2 2ลบ1อันนี้ตัวเดิมอันนี้ก็คือจะมีอะไรบ้างลบ1บวกด้วย0บวก4 0บวกด้วย0บวกด้วย8ลบ3ลบ6บวกด้วย2 0ลบ2บวกด้วย4แมทริกซ์เดิม2คูณ2ก็จะเท่ากับ1ลบ2 2ลบ1ก้อนแรกใช่ไหมอันนี้ก็ฟีเจอริ่งกันก็จะได้ออกมาเป็นลบ1บวกกับ4ก็จะได้3 8ลบ3ลบ6ลบ2ลบ3ลบ6บวก2ก็จะได้ออกมาเป็นลบ7อันนี้ก็ลบ2บวก4นะครับก็จะได้2ปึ๊บได้ละอันนี้ก็เป็นก้อนวงเล็บ b คูณ c เนี่ยได้ก้อนนี้เอามาคูณกับ a ก็ทำเช่นเดียวกันแถวคูณหลักเหมือนเดิมค่อยๆทำแถวคูณกับหลักนะครับค่อยๆทำก็จะได้ออกมาว่าทำเหมือนเดิมนะถ้าใครงงตรงนี้ทำสอบไม่ได้ละก็ต้องพยายามทำไม่ได้คือคูณแมทริกซ์ให้ได้ก็น่าจะโอเคระดับหนึ่ง1คูณกับ3มาบวกกับลบ2คูณกับลบ7นะครับแล้วก็1คูณกับ8มาบวกกับลบ2คูณกับ2บวกกับลบ2นะครับคูณกับ2อันนี้ก็คือ2คูณกับ3มาบวกกับลบ1คูณกับลบ72คูณกับ8นะครับมาบวกกับลบ1คูณกับ2แบบนี้นี่คือการคูณปกติคูณกันแล้วก็จะได้ออกมาเท่ากับอันนี้ได้17 4 13 14แมตริกซ์ขนาด2คูณ2อันนี้ก็เป็นคำตอบดังนั้นตามคุณสมบัตินะครับว่าถ้า a คูณ b ทั้งหมดคูณกับ c จะมีค่าเท่ากับ aคูณกับทั้งหมด b คูณกับ c แบบนี้คุณสมบัติเท่ากันนะครับที่เราใช้นี่คือแค่เทสคุณสมบัตินะครับว่าทำลักษณะแบบนี้นะครับ